สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกายหยินนะครับวันนี้กายจะมาลองแอปหนึ่งนะเป็นแอปที่มีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะว่ามันใช้ได้จริงไหมช่วยได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้กายจะลองใช้ให้ดูแล้วกันนะครับก่อนหนึ่งก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Knock Cleaner เห็นไหมครับว่าเราพิมพ์แค่ Knock เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาให้เราจิ้มมาเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นนะว่ามีคนใช้เยอะแล้วลองดูที่ยอดดาวน์โหลดนะมากกว่า1ล้านคะแนนรีวิว 4.9 เต็ม5ผมว่ามันก็น่าจะดีนะถ้าอย่างเงี้ยน่าจะดีแหละ นั้นเราก็ติดตั้งเลยละกันปรับแล้วก็มากดเปิดเลยละกันปรับอ๋อคอนเน็ตโปรแกรมเคลียร์ขยะในเครื่องอ่ะเออที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะด้านขวาก็บอก CPU 56องศาด้านซ้ายก็ใช้งานแรมไป 86% นะครับลองกดเริ่มเลยละกันมับเขาให้เคลียร์แคชนี่ครับโอ้โห955เมกเป็นพวกขยะหรือเคลียร์แคชที่เราไม่ได้ใช้อ่ะอยู่ในเครื่องอ่ะเยอะมากตอนนี้นะครับแรมก็กลับมาที่ 38% แล้วครับผมจากตอนแรกนี่โอ้โหแม่งกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้โคตรเยอะถือว่าดีมากเดี๋ยวเราไปดูว่ามันทำอะไรได้อีกนะครับมันมีเคลียร์แคชพวกแอปที่มันแบบคุยกันอ่ะเออถ้าเล่นเฟซบุ๊กก็คงเคลียร์ได้เหมือนกันอ่ะเพราะเครื่องนี้ไม่มีเฟซไงผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมันทำให้เครื่องเราทำงานเบาลงอ่ะทำให้เร็วขึ้นสแกนไลน์ไปทีนึงเราลองไปดูกันที่จัดการรูปภาพนะตรงด้านขวาล่างการใช้งานพื้นที่อัลบั้มเริ่มเลยตุ้มเล่งใหญ่เลยครับเปอร์เซ็นต์กำลังวิเคราะห์หาอัลบั้มให้นี่อ่ะมันรูปภาพที่คล้ายกันมีทั้งหมด49รูปในเครื่องนี้นะลองกดดูนะนี่อ่ะไปถ่ายมาตอนไหนวะเนี่ยลองกดเคลียร์นะปรับลงไปเลยกำลังลบเคลียร์สำเร็จรูปภาพที่คล้ายกันเหลืออยู่เหลือ8รูปนะหายไปเยอะเลยจาก41รูปเหลือ8รูปแต่มันจะมีอันที่แบบว่ารูปภาพเบลอถ่ายแล้วไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเคลียร์ได้นะผมว่ารูปภาพขนาดใหญ่วิดีโอโทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยมันทำให้เครื่องเราแรงขึ้นนะถ้าเราเคลียร์เรื่องพวกนี้เพราะเครื่องมันจะทำงานเบาลงแต่ผมว่าทางนี้ทางนั้นอ่ะเราไปดูวิธีการเล่น ROV กันเลยดีกว่าว่ามันจะลื่นจริงไหมมันจะกระตุกเปล่าหลังที่ผมเคลียร์ไปเนี่ยลองไปรับชมสดๆกันเลยปะรอเข้ารอโหลดสักครู่นะครับปั๊บรวดเร็วทันใจจริงๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ลองในโหมด1-1ละกันลืมเข้ายังไงสร้างเกมละกันครับเผื่อมีใครมาเล่นกับเรานี่ชวนดอยเซอร์มาดีมั้ยเออถ้าเกิดดูติดตามคลิปล่าสุดก็ดอยเซอร์เพิ่งแพ้มูลาดแพนด้าแล้วก็อีกตอนเลี้ยวกลายไปนะครับกูปั๊มอ้าวพี่ปั๊มอ่อนอยู่นี่ว่าไหนจะมาเล่นมะเฮ้ยมาด้วยเล่นไหมพี่อะไรสักเจ็บขาดจังวะลองแอปตัวอะไรอลิสละกันปั๊บนอกจากเราจะมาทำคลิปทดลองแอปน็อกเราก็จะมาทำคลิปเกรียนโค้ดของเรากันด้วยนะครับนี่เราบอกโค้ดของเราว่าอลิสใช่ไหมทุกคนแต่เราจะชูโค้ดของเราโดยการเลือกตัวนี้มานะครับอัมซึ่งไม่ต้องสืบเลยครับว่าตานี้ใครจะชนะมาดูจากการจูกเลือกตัวแล้วจะเอ๋นี่นะฮะอีปามก็เลือกอลิสตามที่เราคาดการเอาไว้เพราะเราบอกเขาว่าเราจะเล่นอลิสเรียบร้อยโดนกูจูกไปหนึ่งทีนะเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะด่าอะไรเราไหมอ๋อยังไม่มีกติกาอะไรนะครับหรือว่ากำลังพิมพ์อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันอลิสหน้ามึงอะ โดนกูจูกโคตรปั๊มโดนกูจูกโอ้ยตันอู้เจ็บจังอะไรอะไรไปที่นี่คลิปกูโอเคฮะการเล่นที่ชิลมากฮะตานี้ฮีโร่เราค่อนข้างจะชนะขาดเลย
จริงฮะไม่เอาในป้อมเลยนะฮะห้าวมากเกือบเฮ้ยนี่นะฮะกินนิ่มเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเขาด่าแล้ววะเด็กๆไม่ควรทำตามนะครับวิธีการเกียนอย่างนี้แต่นี่เราสนิทกันนะเราได้เกียนได้อะไรอะไรอะไรจ้ากูปั๊มยังไงยังไงวันติระหว่างนักบุญปุยเอ้ยแรงเลยโอ้ยตัดไม่โดนในตอนนี้เราก็มีทางแพ้นะครับเพราะอลิสเป็นฮีโร่ที่1-1ไม่เก่งเลยนะครับมันเป็นตัวไว้เล่นทีมกลับบ้านไปซ้ายหนูอะไรอะไรเด็กเตี้ยอย่าห้าวอย่าห้าวโอ้ยเรื่องอย่างว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยกูเป็นหนี้100,000 บาทแล้วเรียบร้อยเราพูดถึงตัวแอปกันดีกว่านะครับเปลี่ยนเรื่องเลยกูไม่กระตุกเลยนะครับยังไม่มีช็อตไหนที่กระตุกเลยนะฮะส่วนที่ไปพลาดตายเพราะห้าวเองนะฮะเชื่อว่าอลิมันแรงวะเลยดีกว่าจะเอ๋เป็นหนี้100,000 บาทโอ้พระเจ้าน่าไปปากค่อยเลยการประมาทเป็นหนทางสู่ความตายไม่ได้เลยกูนี่เพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับว่าไม่กระตุกเลยในขณะที่เล่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแอปมันช่วยได้ผลจริงๆนะครับสำหรับใครที่ใช้ Android ก็ลองโหลดมาใช้กันดูนะผมสนับสนุนแล้วเดี๋ยวเราลองโทรไปหาพี่ปั๊บกันดีกว่านะครับว่าเขาจะจำได้ไหมว่าผมบอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าฆ่าได้ให้100,000 บาทถ้าเกิดจำไม่ได้ก็จะเป็นการลอดตัวของผมไปไอ้ควายมูลาแสนนึงไอ้สัตว์เอ้ยแสนนึงอะไรอะไรแสนหนึ่งกูฆ่ามึงได้ทำไมมีหลักฐานเปล่าไอ้สัตว์มีกูแคปไว้ใช่เปล่า 100,000 มึงโอนเลย 100,000 บาทหายแล้วตอนนี้ยังไม่มีว่ะพี่ผ่อนได้อ่ะขยะควายสัตว์เอ้ยเจออลิสเจออลิสกับไอ้ควายกูพลาดไอ้สัตว์เอ้ยเรียบร้อยบอกอลิสเรื่องมูลาดเย้ยค่อยๆงั้นผมขอผัดพี่วันละ5 บาทได้มั้ยได้ okay. นี่กูจนแก่ได้เลยพี่คำนวณได้ป่าวว่านี่กูจะหมดตอนไหนนี่มึงจะหมดตอนมึงอายุ74ใช่เหรอยังเท่โคตรจะมั่วเลยแต่โอเคว่าทุกครั้งที่เจอกันผมจะให้5 บาทโอเคป่ะได้โอเคเดี๋ยวผมทำคลิปอยู่เนี่ยขอปิดคลิปแล้วกันรีวิวแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่ก็ใช้อยู่นี่ผมเห็นน็อกเนี่ยน็อกคลีนนิ่งอ๋อดีอยู่ดีอยู่มันเป็นแอปเคลียร์ขยะของ Android เออใช่ผมก็ใช้ในเครื่องที่ผมเล่นเกมเนี่ยก็ลองใช้แล้วแม่งก็ลื่นจริงนั่นแหละครับก็ใครใช้ Android ก็อย่าลืมไปโหลดมาใช้กันนะการันตีจากกายเหงิดว่าแอปค่อนข้างดีงั้นวันนี้การเข้าไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับจุ๊บๆจุ๊บๆ